ได้ปลามาก็มาแบ่งกันกินพี่น้องเอ้ยวันนี้ปลาขาวอึกสิอันหนดโอตาเอโอตาป้าละยอดโอตาว่าอึกสิอันหนดสริตาป้ายตาอึเห็นปั้นโนสริตาสินนตาที่เตียดอันตะกะตอนิกกะตอคุสุนเนอตานสริตนี่ทำมือตาอ้วนตาอ้วนเตียสกุกกอเตกเกอร์นี่แบ่งปลากันนะนี่น่าตาอ้วนแม่เล็กนี่มิตาตาสริตาบัสติโยโอตาว่าอึกสิอันหนดริตาแม่มิตาตาอัปนนี่น่ะเอฮัลวะซีบวะคักแอมเปอร์สเตนเตลุกกะตอกแต่ยศปลามาสองหางเตียดกุกกอเตะแต่เอาไก่กี่สามกุกโอสตากะตอเตะTässä on... Annan pari särkeäkin minulle. Otatko? Joo, anna, anna. Ota, saat nää useammankin särkeä. Joo, ota enemmän. Niitä ei tuo jäi, kamlan kam. Näitä särkeä tässä enemmänkin sulle. Joo, ota vaan, ota kansa särkeä. Joo, mitä. Mm. On tässä, kato, niin... Bebben kan kin, pinong, ei niille. Chivit kong kon chonna bodde, pinong, de. Minä yhtenä iltana myös ihmukkin näitä, saatana. Mie lai lauka oma bengkan kin, dai maa. คลิปที่ผ่านมาฝากเข้าชมด้วยค่ะว่าเราเอามาแบบไหนแค่เอากระชังไปแฝนไว้ใต้ไอ้ท่าเรือแค่นั้นเองค่ะมันก็ติดขึ้นมาก็ได้มาแบ่งกันกินค่ะนี่เลยค่ะการเป็นอยู่ของวิถีของคนชนบทอยู่ที่นี่นะคะคุณปาก็แบ่งให้คนเพื่อนบ้านก็บอกพอแล้วเอาไปแบ่งคนละครึ่งแบ่งไปคนละครึ่งอันนี้ให้เพื่อนบ้านไปทำเขาก็กินปลาขาวเหมือนกันปลาขาวเขาก็กินเหมือนกันจ้ะมันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันเพื่อนบ้านก็บอกว่าฉันจะไปทำความสะอาดไหมเนี่ยเฮ้ยป้าเดี๋ยวมาทำด้วยกันได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังคุยกันไปเรื่อยๆทำปลาไปด้วยคุยกันไปด้วยเหมือนเดิมค่ะคุณตาก็ขยันมาเลือกให้มาคัดให้พี่น้องเอ้ยจะบอกว่าตัวไหนเล็กๆน่ะกลัวยายสนทำไม่ไหวแกจะเอาไปฝังทิ้งแกกลัวยายสนเอาทำไม่ไหวก็ต้องเอาไปฝังทิ้งค่ะเพราะว่ามันเล็กจัดเอาไปทอดก็ไม่เหลืออะไรเพราะว่าปลานี่มันแต่เขาเอาไปทำอะไรเด้อเพื่อนบ้านเขาจะทำเป็นไส้ขนมค่ะขนมปังดำน่ะขนมปังดำแล้วทีนี้เขาจะไอปลายัดไส้ว่างั้นเถอะกะลากุกโกะองโกอ้อยแกนนี่ไหมกะลากุกโกะเขาเรียกกะลากุกโกะคือว่าขนมปังดำแต่เอาปลาอันนี้ปรุงเครื่องแล้วก็เอายัดไส้เข้าไปในขนมปังแต่ทีนี้เพื่อนบ้านเขามีไอ้นั่นค่ะเขามีเตาอบแบบโบราณนะคะแบบใช้ฟืนเผาฟืนให้แบบให้เป็นถ่านแล้วก็ตักถ่านตักฟืนออกแล้วทีนี้ไอ้เตาที่ว่าความอุ่นของเตาน่ะมันเป็นปูนใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเก็บความอุ่นเอาไว้ในนั้นความร้อนเอาไว้ในนั้นแล้วขนมปังที่ว่าห่อปลายัดไส้นะคะก็เอาไปอบในนั้นแล้วทีนี้ปลาน่ะมันจะนิ่มเลยค่ะกระดูกกระเดิบมันก็จะนิ่มไปเลยอันนี้แหละค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าอยู่ในต่างแดนอาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะเด้อก็มาเล่าสู่กันฟังคือว่าปลาตัวเล็กๆเอาไปทำกะลากุ๊กโกะนั่นเองค่ะไม่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าเอาขึ้นมากว่าจะมาถึงบ้าน30กิโลไปเอาบ้านลุงบ้านป้าบ้านเฒ่าแก่นั่นแหละค่ะเฒ่าแก่เจ้าของห้างที่ยายสนเคยทำงานด้วยกับแกทำปลาอยู่ที่นี่เด้อจ้ะเด้อเอากรรไกรเด้อเอากรรไกรทำเอาไม่กล้ายกให้เห็นเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมันจะติด แล้วมันจะติดเหลืองก็นั่งคุยกันตรงนี้มีอะไรเราก็แบ่งกันกินแบบนี้แหละกับเพื่อนบ้านเวลาเขาทำขนมก้อนใหญ่ๆขนมปังที่ว่านั่นแหละก้อนใหญ่ๆกันนี่เขาก็มาให้เรากินก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคุณตาบอกทำปลาตัวนี้ถ้าว่าไปโดนดีมันอ่ะมันแตกแล้วเธอเอาทิ้งเลยเด้อ
านะคุณตาบอกคุณตาโลอย่าเพิ่งเข้าบ้านเอาตัวซาเรสสิตาโยโยมินาเตียดันมาบ้านหลวงเนี่ยจะบอกกลัวมันโดนดีมันจะเอาวิสกัตตาบ้าให้ตีมันเนี่ยนี่นะบ้านหลวงเนี่ยตัวเลี้ยวเวทกี้โอ้ตะกุตะมาโยดูตัวนี้ก็ตัวใหญ่จ้ะอันนี้ปลาอัฟเฟิลอันนี้ปลาหมอฟินที่ยายฝนบอกนั่นแหละภาษาฟินเขาเรียกอัฟเฟิลอังกอัฟเฟิลตัวใหญ่ของหัวจ้าต้องหาเรื่องนะโอ้ตัวโยไม่พี่เจริญดิอุ้ยตักมือถ้ามีเวลาหาอยู่หากินน่ะมันไม่ยากหรอกพี่น้องอยู่ที่นี่น่ะกับอีกอย่างนึงถ้ามีแหล่งไปเอากระชังลงเนี่ยมันยากไปแอร์แหล่งที่ว่าจะเอากระชังลงเอาไปวางเพราะว่าอย่างว่านั่นแหละเขาขโมยกระชังกันก็เลยมันจะยากหน่อยนึงเอาไปวางตรงไหนก็กลัวเขาขโมยเพราะว่าทำไมเขาเห็นเพราะว่าเราต้องเอาไอ้ฟองน้ำน่ะมัดติดให้มันลอยเอาไว้ถ้ากระชังมันจมลงไปแล้วเราจะจำที่ไม่ได้เราก็ต้องเอาไอ้ฟองน้ำเอาโฟมอ่ะลอยเอาไว้มันจะได้เห็นไงที่รู้ๆนี่อยากได้อันนี้โทรสั่งไปเที่ยวที่แล้วถังแกเอาไว้ถ้าว่ามีปลาขาวเธออย่าปล่อยทิ้งเด้อเขาปล่อยทิ้งลงน้ำเด้จ้ะพี่น้องจ้ะถ้ามีปลาขาวแบบนี้เขาจะจับเอาเฉพาะปลาที่เขากินน่ะปลาขาวพวกนี้เขาไม่กินเขาก็ปล่อยเอาไปคืนทีนี้เขาก็เลยรู้ว่ายายสนอยากได้เขาก็เลยบอกว่าสนเธอจะเอาไหมปลาขาวไอ้ปลาซาลากิบ้านเขาเรียกซาลากิเด้อพี่น้องจ้ะออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยเสียงมันออกยากก็เขาบอกว่าเธอจะเอาไหมฉันจะเอาไว้ให้ทีนี้เยสุนก็เลยบอกว่าเอาพี่น้องเอ้ยอันนี้จะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไปคลุกเอผงนัวแล้วก็คลุกเกลือแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้สักคืนนึงเวลาจะแช่ฟิตเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากให้มันอร่อยเข้าน้ำเข้าเนื้อไม่ใช่ว่านี่จะคลุกเกลือแล้วแช่เลยเด้อแช่ฟิตเลยเราคลุกเกลือเราก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาน่ะสักคืนนึงตอนเช้าตื่นขึ้นมาค่อยเอาไปแช่ค่อยไปแช่ปิ๊บเด้อมันถึงจะเข้าน้ำเข้าเนื้อมันถึงจะอร่อยจ้ะเดี๋ยวจะว่าคลุกเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ปิ๊บเลยอันนั้นไม่อร่อยเด้อพี่น้องจ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังแชร์ให้กันฟังสำหรับคนรู้แล้วก็ผ่านคนไม่รู้ก็ฟังไว้เป็นความรู้เด้อค่ะเด้อนี่แหละค่ะเราก็อยู่กันแบบนี้ทำมาหากินอยู่บ้านเราเมืองไทยยังไม่ได้หาป่านนี้เลยพี่น้องเอ้ยถ้ามีที่หาก็จะหาอยู่ดอกแต่ว่ามันไม่มีที่หาเนาะไม่ใช่ว่ายิงสะเอมไม่หาไม่กินไม่ทำมันไม่มีที่หาพี่น้องถ้ามีที่หาน่ะป้าแม่สมัยเป็นเด็กเนาะมันขอนอยู่ที่นาน่ะนาเขาเกี่ยวข้าวไอ้นาข้าวออกรวงน่ะปล่อยน้ำออกจากนาให้ข้าวมันเน่ให้มันแห้งแล้วเราจะได้เกี่ยวนั่นแหละโอ้ยปลาขวดมุมนาเนาะพี่น้องเนาะพี่ว่าไหมแต่คนรุ่นหลังไม่รู้จะรู้ไหมเนาะสำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่านี่เนี่ยรุ่นยายสนเนี่ยจะรู้ปลาขวดมุมนาอุ้ยเป็นตากินค่ะพี่น้องเอ้ยโอเคเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรยายสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสุนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยปลาไก่กินเลย